อ่ะเพิ่มแป๊บเดียวครับฟุตบอลกลับมาเตะกันอีกแล้วคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับลิเวอร์พูลเจอกาสโกเรนเจอร์สแล้วก็อินเตอร์มิลานเจอกับบาร์เซโลน่าน่าดูมากเดี๋ยวจะรอชมด้วยเอเมื่อวานนี้เห็นหลายคนส่งข้อความเข้ามานะครับบอกว่าไอ้ notification ของ YouTube อะแม้ว่าคุณจะเป็นสมาชิก Subscribe ช่องผมไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นเตือนใช่ไหมครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะหายไปหลายวัน 4-5 วันมันก็เลยแบบไม่ได้แจ้งเตือนว่าอ๋อมีคลิปใหม่รออยู่เอาแบบนี้แล้วกันเอาเป็นว่าตอนกลางคืนหรือว่าตอนเช้าถ้าหากคุณอยากจะดูคลิปใหม่เอ๊ะมีจริงหรือเปล่าลองเข้าไปใน Google ครับอ่ะลองดูครับเข้า Google นะครับแล้วเสิร์ชหาชื่อผมก็ได้ครับป๊อปวีรพลมันจะขึ้นมาทั้ง TikTok และก็ YouTube จะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญเมื่อวานนี้พูดถึงอีริกเซนไปเยอะมากใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้ก่อนและย้อนกลับไปดูตอนคลิปของเมื่อวานนี้แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้เอาของมาเซอร์ไพรส์พนักงานออฟฟิศที่มีใจรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทุกคนน่าจะต้องมีไอ้สายคล้องคอบัตรแบบนี้นะครับวันนี้เอาสายคล้องคอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาให้คุณผู้ชมครับในราคาที่ถูกมากๆนะครับแต่ว่าได้มา10อันวันนี้อาจจะต้องขอว่าเป็นครั้งแรกที่ขอมีกติกาในการซื้อนิดนึงละกันเพราะว่ามันเหมือนแลกซื้ออ่ะปกติสายของคอแบบนี้เป็นพันแต่ว่าวันนี้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้หมดติดตามได้ในช่วง2ได้เลยเราไปรุยบิ๊กนิวส์กันก่อนแล้วกันครับเมื่อคืนนั่งดูอยู่ครับเลสเตอร์กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เอาจริงตามที่ผมคาดนะไอ้สกอร์ 4-0 เนี่ยผมไม่ได้แปลกใจแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะว่าเลสเตอร์วิ่งลืมตายครับเจมส์แมดิสันนี่วิ่งมันแรดเลยฮะวาร์ดี้กลับมานะครับแล้วก็คือเอาความรู้สึกเดิมเลสเตอร์เป็นทีมที่น่ากลัวอะไรครับเวลาเล่นในบ้านคือมันวิ่งแบบไม่มีหมดไล่ถล่มเลยอย่างไรก็ตามฟอร์เรสต์เกิดขึ้นนำก่อนแต่ว่ายิงไปชนเสานะครับล่าสุดเนี่ยเจมส์แมดิสันเหมือนกับมีปัญหากับแกรี่เนวิลเล็กๆด้วยนะครับในสตูดิโอของ Sky Sport นะครับเพราะว่าแมดิสันเมื่อคืนเล่นดีมากทั้งยิงทั้งจ่ายฮาวิบาร์นก็กลับมาเล่นดีแล้วแกรี่เนวิลก็ดันไปถามว่าทำไมเวลาเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษเนี่ยนายไม่เล่นแบบนี้อะแมดิสันเป็นเพราะว่าไม่ชอบไปเล่นบอลต่างประเทศหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหแกค่อนข้างโกรธทีเดียวนะครับแกใช้คำว่าคำถามมันดูเหมือนตั้งแง่กับความเป็นโปรเฟชชั่นอลของผมการเป็นนักฟุตบอลของผมผมมีความรู้สึกว่าคำถามเนี้ยมัน insulting แปลว่าเหมือนสบประมาทดูถูกดูแคลนประมาณนี้แกลี่ก็ต้องรีบแก้ตัวนะครับแกก็บอกว่าเขาเข้าใจดีเขาไม่ใช่นายอีฟภาษาอังกฤษเหมือนประมาณไม่ได้เป็นคนอินโนเซนต์นะเขารู้ว่าอังกฤษมีกองกลางเก่งๆมากมายพวกเมสันเมาส์แบบนี้ก็พยายามจะทำให้ติดทีมชาติให้ได้นะครับส่วนฟอร์เรสผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าถ้าผมเป็นแฟนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับผมร้องไห้ฮะเหตุผลเพราะว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าทีมนี้เจ้าป่านะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในทีมอังกฤษที่เคยคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพนะฮะยูโรเปียนคัพก็คือแชมเปี้ยนส์ลีกในปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนยูโรเปียนคัพศักดิ์สิทธิ์มากมันต้องเป็นแชมป์ในประเทศเท่านั้นที่1เท่านั้นที่ได้เล่นบอลยูโรเปียนคัพไม่ใช่ที่2ที่3ที่4เหมือนแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้นะครับฟอร์เรสต์นี่เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มาก่อนเหมือนสมัยก่อนตอนแอสตันวิลล่าอิปสวิชทาวน์แบบนี้แล้วคุณทำอะไรกับปัจจุบันครับคุณไปซื้อตัวมาเกือบ20คนถ้ารวมยืมตัวได้22คนคือซื้อมาเพื่ออะไรนะครับตั้งได้2ทีมมัน22คนแล้วคุณไม่ใช้ดาวรุ่งเลยผมบอกเลยครับถ้าหากแบนคราฟลูนะฮะปรมาจารย์ลูกหนังแม้กระทั่งไนเจลคราฟด้วยเนี่ยมันเป็นความอัปยศมากๆของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่ไปซื้อตัวแบบไม่มองหน้ามองหลังแบบนี้ผมอยากจะแสดงความยินดีกับแฟนนิวคาสเซิลนะครับที่คุณได้เศรษฐีรวยๆมาแล้วเขาไม่มั่วแบบนี้นิวคาสเซิลยังค่อยๆไปไม่ได้ปลดเอ็ดดี้ฮาวทันทีถ้าคุณเข้าใจฟุตบอลคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดผมอายมากถ้าผมเป็นแฟนฟอร์เรสต์ทุกวันนี้สมควรสตีฟคูเปอร์ไม่ผิดนะครับบอร์ดบริหารผิดครับนะครับทีนี้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนครับเพราะวันอังคารเนี่ยได้ไปนั่งวิเคราะห์ฟุตบอลในมาในไนท์ฟุตบอลในสกายสปอร์ตใช่ไหมแล้วก็มาในไนท์คาเฟ่มันพีพีทีวีนะครับเขาก็วิเคราะห์เรื่องของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโน่ครับว่าแกลลี่ชมนะครับบอกเฮ้ยเรามีหนึ่งในแบ็คขวาที่เก่งที่สุดในเกาะอังกฤษคุณมีพรสวรรค์ที่หลายคนไม่มีขอแค่คุณไปปรับเรื่องเกมรับหน่อยอเล็กซานเดอร์อาโน่จะเป็นแบ็คขวาที่เก่งสุดในโลกได้เลยให้ระดับเดียวกับคาฟูครับมาโกสคาฟูของทีมชาติบราซิลอ่ะคุณจำได้ไหมสมัยก่อนบราซิลเนี่ยมันจะต้องมีคาร์ลอสดุงก้าคาฟูซ้ายเป็นโรเบโต้คาร์ลอสโกเป็นทัฟเฟลใช่ไหมฮะโอ้โหชุดนี้เก่งมากกองกลางโอ้เต็มไปหมดนะครับโรนัลดินโญ่อะไรพวกนี้ก่อนยุคนั้นด้วยซ้ำเป็นยุคโรนัลโด้ CRI R9 คือเขายกเลยว่าอเล็กซานเดอร์อาโน่ถ้าไปปรับกองหลังเป็นเกมรับหน่อยนะเขาจะอยู่ในระดับเดียวกับคาฟูเลยที่เคยเป็นกัปตันทีมพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกคือเทรนด์เก่งอยู่แล้วแต่ว่าแค่ผิดที่ผิดทางบางทีแบบ
ทำไมเวลาเสียบอลแบ็คขวาเนี่ยหรือแบ็คซ้ายเป็นวิงเป็นฟูลแบ็คเนี่ยคุณต้องวิ่งหน้าตั้งกลับมาประจำตำแหน่งแต่ทั้งเนวิลและคาร์เกอร์บอกว่าเขาไม่เอาเกมรับนั่นคือสิ่งที่สำคัญพี่ดินาบอกแนะนำให้ตัดผมอย่าไปซีเรียสมากกับเดดล็อกนะครับเช่นเดียวกับพอสโกครับพอสโกก็วิจารณ์หลังเกมแมนยูไนเต็ดนะแกบอกว่าที่แมนยูเละ 6-3 เนี่ยเสียประตู 1-6 ลูกนี่โหต้องคิดเลยนะครับเขาจี้ไปที่ปีกครับไม่ช่วยฟูลแบ็คครับโพสต์ภาพเลยว่าถ้าหากเรานึกถึงสมัยก่อนเนี่ยแลนกิกกับเดวิดเบคแฮมเนี่ยแม้ว่าจะมีพื้นที่ในการวิ่งและสวนกลับแค่ไหนจุดที่ต้องทำคือลงมาช่วยแบ็กทั้งเออร์วินและแกรี่เนวิลแต่ในวันอาทิตย์ครับทั้งซานโชและก็อันโทนีไม่ทำนะฮะในการช่วยดาโลและมาลาซีโดยเฉพาะเอาจริงถ้าเรามองด้วยตาเห็นเราก็รู้ว่าไอ้ซานโชมันไม่ช่วยเกมรับไม่วิ่งเลยมาลาซีมันก็ตายโดยในโฟเดนอยู่คนเดียวถูกไหมฮะสโคก็เลยบอกว่าเนี่ยมันผิดที่ปีกเลยที่ไม่ลงมาช่วยแล้วแบ็กก็ตายฮักไปเลยนะฮะนอกจากนี้ครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ซีเครตดีนะครับมีการเปิดเผยว่านี่คือเมนูลับของเออร์ลิงฮาแลนด์ที่เขามักจะกินเสมอครับก่อนที่จะวันแมชเดย์ก่อนที่จะลงสนามครับพ่อเขามักจะทำลาซานญ่าหรือไม่ก็เป็นพาสต้าให้เขากินเป็นสูตรพิเศษลับเฉพาะอาร์ฟอิงเย่ฮาแลนด์ก็คือพ่อเขาที่โดนรอยคิงกระทืบหัวเขาก่อนจะลงไปยิงอัดแมนอยู่ไปคนก็แซวบอกว่าก็พี่ไปถีบพ่อเขาไง20ปีเขาเลยมาล้างแค้นเป็นหนังจีนนะฮะไม่สายเกินไปที่จะล้างแค้นนะครับอ่ะก็เป็นเมนูโปรดของเออร์ลิงฮาแลนด์ทุกวันนี้ตอนที่ดังทั่ววันนี้ออกมาใส่สูตรบอกว่าเมืองที่ยิ่งใหญ่กับการเป็นนักฟุตบอลทำให้ผมเครียดไปหมดเลยมันก็หาดีนะไอ้จอมานบูเนี่ยนี่เครียดเหรอโอ้นี่ยิ่งกระจายนะเครียดแล้วนะอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าไม่ขำแล้วนะเพราะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเลยครับรู้ใช่ไหมครับว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนเช้าเนี่ยปีศาจแดงจริงๆหลังแมตช์เดย์เขาต้องให้นักเตะพักเพราะว่ากับศึกหนักมาเทนฮากไม่ให้หยุดนะครับและมาประชุมด่วนที่คาร์ลิงตันทันทีคุยอะไรกันประชุมจบแล้วเนี่ยได้อะไรคืบหน้าบ้างและข่าวเรื่องคริสเตียโนโรนัลโดจะย้ายมกราคมนี้มีความเคลื่อนไหวโดยเจ้าตัวเองรวมถึงนะครับมันมีข่าวหลุดจากวงในมาว่าพักครึ่งครับที่แมนยูโดนนำ 4-0 เนี่ยนักเตะด่ากันกระจายในห้องแต่งตัวใครเสียงดังบ้างห้ามพลาดทั้งหมดในคลิปวันนี้ครับพนักงานออฟฟิศพร้อมนะครับใครที่ต้องทำงานแล้วต้องห้อยบัตรแบบนี้บ้างครับคุณผู้ชมครับมาเอาสายคล้องคอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ไปได้เลยลองดูจากอินเสิร์ตครับสวยมากๆนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแลนยาร์ดนะครับ LANYARD ไม่แลนยาร์ดนะแลนยาร์ดนะฮะหรือว่าสายคล้องคอเนี่ยคุณผู้ชมทราบใช่ไหมครับว่าจริงๆถ้าเราไปซื้อที่โอทราฟอร์ดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างแพงทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นของลิมิเต็ดวันนี้ครับผมได้มาในราคาที่ถูกมากๆนะครับมี2สีนะครับก็คือสีดำกับสีแดงในราคาเพียงแค่อันละ250บาทนะครับคือแลกซื้อมาแบบถูกมากๆเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นเจ้าของแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับวันนี้ได้มาถูกมากเกินขีดจำกัดมันต้องมีกติกากันนิดหนึ่งนะครับผมได้มา10อันเพราะฉะนั้น10ผู้โชคดีเท่านั้นที่จะได้สายของคออันนี้ลิมิเต็ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับกติกาของผมง่ายนิดเดียวครับมันถูกเกินขีดจำกัดครับเพราะฉะนั้นนะครับมันต้องมีการแลกซื้อกันเกิดขึ้นการแลกซื้อของผมเนี่ยก็คือแค่คุณซื้อผ้าพันคอผืนใดผืนหนึ่งที่ตอนนี้เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใบขึ้นมาเอริกคันโตน่าที่เหลือน้อยมากๆนะครับหรือว่าถ้าไม่เอากองโต้นะครับพอสโกตอนนี้น่าจะเหลือมัน15ผืนนะครับสโกซี่ครับ2ผืนนี้ผืนละ900บาทนะครับหรือว่าถ้าไม่เอาอีกก็มาเอาผ้ามัดคอของคริสเตียนเอเร็กเซนไปนะครับคุณต้องซื้อผ้ามัดคอ1ผืนเป็นอย่างน้อยซื้อ2ผืนก็ได้แต่ว่าต้องมี1ผืนเพื่อที่จะหรือว่าเอาเอเร็กเซนก็ได้นะเอเร็กเซนอันนี้ 1,000 บาทนะครับคุณซื้อผ้ามัดคอ1ผืนนะครับเพื่อแลกซื้อแรนเยิร์ดอันนี้ฮะสีดำหรือสีแดงก็ได้ในราคาเพียงแค่250บาทเพราะว่าความเป็นจริงแล้วอันนึงมันตกประมาณ 8-900 อันนี้กติกาของเราซื้อผ้ามัดคอ1ผืนแลกซื้อสายคล้องคอได้1อันในราคา250บาททั้งหมดรายหาผมปกปิดผลตรงนี้ย้ำนะครับว่าผมมีแค่10อันนะครับก็คือแดง5และดำ5ใครมาก่อนได้ก่อนทันที
ย้ำอีกครั้งว่าอันละ250บาทโคตรถูกนะครับเพราะความจริงคือ800หรือ 1,000 เท่านั้นบางอัน 1,500 ผมเคยเจอของรอดมุนมาแล้วไม่ได้เอามานะครับเพราะฉะนั้นนะครับซื้อผ้ามันคอ1ผืนเพื่อแลกซื้ออันนี้250บาทผ้ามันคอเลือกได้3ลายก็คือกอร์โต้พอสโกหรือคริสเตียนเอลิกเซนเริ่มณบัตรนาวที่ลายผมป๊อปวิลโพลตรงนี้หรือว่าสแกนเคียวโค้ดได้เลยใครมาก่อนได้ก่อน10คนแล้วหมดทันทีนะครับขอบคุณมากครับอ่ะนอกเหนือจากนั้นครับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจาก EV Thailand นะครับตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วทาง CEO ย้ำนะครับว่ารับตัวแทนจำหน่ายแค่อำเภอละ1คนเท่านั้นนะครับจังหวัด1ปิดรับทันทีถ้าหากหมดนะครับตอนนี้เปิดรับตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอำเภอละ1คนและบอกได้เลยคุณลองไปดูตารางนะฮะในการทำกำไรนะครับถ้าหากคุณมีหน้าร้านขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับคุณขายได้1คันคุณจะได้กำไรประมาณ 10,000 บาทต่อคันแต่ถ้าหากว่าคุณแบบไม่อยากลงทุนที่จะเปิดร้านขายมอเตอร์ไซค์โอ้ยุ่งยากต้องใช้ตังค์ไม่อยากไปกู้แบงค์มาทำงานจ็อบเสริมกับเราไม่ต้องมีหน้าร้านขายมอเตอร์ไซค์ได้1คันรับคอมมิชชั่นไปเลย 3,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทำจ็อบเสริมมีงานปัจจุบันอยู่แล้วทำไปไม่ต้องออกจากงานไม่เคยบอกให้ออกจากงานอย่าไปออกครับทำงานหลายๆอย่างดีที่สุดจะได้มีงบประมาณไว้หลายอย่างไว้จับจ่ายใช้สอยนะเพราะฉะนั้นใครอยากทำงานเพิ่มนะครับไลน์ไปได้เลยที่ไลน์นี้ครับ @evthailand นะครับหมอป๊อปวีรพลแนะนำมาหรือว่าโทรเบอร์นี้ CEO พร้อมรับสายเองเลย0618789936รับคนทำงานเอาคนเฉพาะคนที่ขยันและมีทัศนคติที่ดีไลน์ไปหาได้เลยส่วนผ้าบันคอและตัวนี้อีกไลน์หนึ่งอ่ะใบขึ้นมาไลน์ผมป๊อปวีรพลตรงนี้รีบและด่วนที่สุดขอบคุณมากครับวันนี้เราเริ่มต้นจากข่าวแชร์ก่อนนะครับเพราะว่าดังมาตลอดทั้งวันเลยครับมันเริ่มต้นมาจากเดอะซันก่อนนะครับเชื่อว่าเอาตังค์ไปจ้างสตาฟโค้ชของแมนซิตี้แพงทีเดียวไม่พูดว่าเป็นใครก็แล้วกันนะครับมันมาจากเดอะซันหลังจากนั้นครับ Daily Mail เอาไปตีพิมพ์นะครับ Metro เล่น Daily Mail เล่นและล่าสุด Telegraph ก็เล่นแล้ว Telegraph เล่นด้วยนะฮะเป็นสื่อที่คุณภาพเรื่องแชร์แบบนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับไอ้สตาร์แมนซิตี้คนนี้มันก็แสบมากๆคือครึ่งแรกเนี่ยปีศาจแดงโดนเรือใบสีฟ้านำ 4-0 แย่มากคือถ้าเปรียบเป็นบอล2ครึ่งเนี่ยครึ่งหลังดีขึ้นถูกไหมฮะที่คนเขาแซวว่าครึ่งแรกแมนยูแพ้ครึ่งหลังชนะ 3-2 พูดไปงั้นอ่ะจริงๆอย่าไปพูดเลยอายเขาแต่45นาทีแรกเนี่ยมันแย่มากๆมันโดนนำ4ประตูต่อ0แบบไม่มีทางสู้เลยไอ้สตาฟคนนี้ที่เป็นแหล่งข่าวเนี่ยฮะเล่าให้ฟังว่าในห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แทบแตกเลยนะฮะด่ากันเละเทะเลยแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือเสียงที่เขาได้ยินนะครับมีการยืนยันว่าไม่น่าแปลกใจเป็นเสียงของบรูโน่เฟรนเดสอีกคนนึงคือลิซันโดมาร์ติเนสเพราะเขาจับใจความได้ว่าคนที่พูดชัดเจนพอเปิดประตูออกมาแล้วยังคงด่ากันอยู่เนี่ยคือบรูโน่อีกคนนึงเป็นพูดอาร์เจนตายพูดสเปนิชก็เดากันว่าน่าจะเป็นลิซันโดมาร์ติเนสแต่นักข่าวก็พยายามสอบถามว่าไม่มีเอลิกเทนฮากเลยเหรอไม่น่าเชื่อครับไอ้สตาร์ซิตี้คนนี้เปิดเผยให้ทราบว่าคนที่ด่าเนี่ยมีแค่2คนแต่เอลิกเทนฮากไม่มีเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวอาจจะติวแผนแต่ไม่มีการตำหนิใดๆทั้งสิ้นในห้องแต่งตัวซึ่งก็มีการรายงานว่าเทนฮากเนี่ยใช้คำว่าครอสอาร์มนะฮะยืนกอดอกนะครับให้นักเตะเปิดความในใจอันนี้คือพักครึ่งก่อนนะครับก็ถือว่าไม่แน่ใจเป็นผลที่ดีหรือเปล่าเขาบอกว่าด่ากันเละเทะเลยนะครับเทนฮากบอกเปล่าเราเลยใส่ได้เต็มที่เพราะในฐานะกัปตันทีมนะครับลิซันโดก็คงช่วยพูดว่าเราย่ำแย่ไงเพราะเขาเป็นกองหลังมาวารานก็คงเงียบหน่อยเพราะว่าเขาเจ็บไงส่วนแม็กควายไม่น่าจะได้เข้าห้องแต่งตัวเพราะไม่มีรายชื่อเป็นสำรองหนึ่งในนั้นในห้องแต่งตัวต้องมีแน่นอนก็คือคริสเตียโน่โรนัลโดปกติทุกคนจะทราบดีโรนัลโดมักจะต้องให้ปากคำแต่ฤดูกาลนี้คงน้อยแล้วแหละเพราะว่าแกไม่เป็นตัวหลัก ทีนี้หลังเกมฮะเขาก็ออกมาจับโยงว่าบรูโน่เนี่ยบ่นเลยฮะว่าการออกสตาร์ทของปีศาจแดงเนี่ยมันไม่มีความเชื่อมั่นเลยฮะในการไปชนะในเกมนี้เราไม่มีความมั่นใจใดๆทั้งสิ้นเลยอย่างไรก็ตามเราก็เล่นดีขึ้นในครึ่งเวลาหลังเราทำได้ดีมากๆก็ต้องพยายามไปโฟกัสที่ในเกม ขออภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่านัดนี้เป็นนัดที่เขาผิดหวังมากๆนะครับอันนี้คือที่มาแฉก็ออกมาในช่วงพักครึ่งที่โดนนำ 4-0 นะครับอ่ะมาของใหม่จริงๆไอ้การแฉนี่ก็ของใหม่พอสิ่งที่คน
อยากรู้ก็คือไปคาริงตันใช่ไหมวันจันทร์ไม่ได้หยุดลองดูภาพนะครับทุกคนขับรถมาสีหน้าเนี่ยแย่มากแต่โอเคคนขับรถมันคงไม่ขับไปยิ้มไปคงเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ชัวร์ก็คือปกติแล้วครับถ้าหากไม่ใช่วันแมตช์เดย์เนี่ยช่างภาพนักข่าวจะไม่ค่อยยุ่งนะครับจะไม่ค่อยมาตามถ่ายที่สนามซ้อมแต่อันนี้ถือว่าเป็นอันเจนด้าสำคัญเพราะปีศาจแดงเองกำลังอยู่ในช่วงที่แย่มากโรนัลโดขับมาลิซันโดมาอันโทนี่โดนจับภาพได้วารานเต็มเลยฮะเอลิกเซนฮากด้วยนะครับมันไม่มีการรายงานรายละเอียดเข้ามาครับว่าในห้องแต่งตัวเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันบ้างลงลึกถึงขนาดไหนมีแค่2เรื่องครับที่พอไปคว้ามาให้คุณผู้ชมได้ก็คือเรื่องแรกเขาเปิดโอกาสให้นักเตะนะครับที่มาประชุมกันในวันจันทร์ตอนเช้าเนี่ยพูดถึงเพื่อนร่วมทีมได้เลยครับเปิดอกคุยกันเลยเฮ้ยทำไมวันนั้นมึงทำแบบนั้นเฮ้ยทำไมวันนั้นไม่เช็ครับหน้าแบบนี้เฮ้ยทำไมวันนั้นไม่ลงมาช่วยวะเปิดอกคุยกันหาทางออกให้จบเทนฮากบอก 2-3 ชั่วโมงนี้เราต้องคุยกันให้จบและสิ่งที่ตามหลังขึ้นมาหลังจากที่ประชุมกันก็คือเอริกเทนฮากประกาศเลยครับว่าเขาจะให้บอร์ดบริหารพิจารณาไม่ต่อสัญญากับนักเตะทุกคนณตอนนี้นะครับคือทั้งทีมเลยนะฮะ30กว่าคนเนี่ยโดยเฉพาะนักเตะที่มีสัญญาแบบต่ออัตโนมัติไอ้พวกบวก1ทั้งหลายเช่นต่อสัญญา3บวก1เอาไว้มันมีโอกาสอัตโนมัติได้เลยชะลอไว้ทั้งหมดมี8รายชื่อนะครับแต่ผมคว้าไม่ได้แค่6 8รายชื่อเนี้ยที่สิ้นสุดมิถุนายนนี้จริงๆเป็นสัญญาโอลักทั้งหมดแต่ว่าสามารถต่อได้ก็คือไอ้ที่บวก1มีดาวิดเดเคียมาคัสแรดฟอร์ดคริสโตโรนัลโดลุคชอเฟล็ดเดียโกดาโลรายชื่อทั้งหมดนี้เป็นตัวหลักทั้งสิ้นผู้จัดการทีมบอกว่ายังไม่ให้ใครต่อสัญญาจนกว่าจะแสดงให้เห็นว่า you deserve it จนกว่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณเหมาะสมที่จะได้รับมันเพราะการต่อสัญญาครั้งต่อไปหมายความว่าคุณได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าเราประเมินจากตัวเลขคร่าวๆนะโรนัลโดเนี่ยตอนนี้ 500,000 เดเคียร์ 350,000 แรดฟอร์ด 250,000 บวกเฟร็ดผมจำได้ว่า 170,000 ดาโลนี่ก็ 890,000 เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามชะลอมันออกไปเขาบอกกันว่าตอนที่โอเลกุน่าโซชาคุมทีมนักเตะได้ต่อสัญญายาวมาก3ปี4ปี5ปีมันหวานเย็นมันเช้าชามเย็นชามไม่มีอะไรมากดดันคือถ้าหากว่าสัญญาเราจะหมดเราไม่ได้รับการต่อสัญญาเหมือนลินการ์ดเหมือนอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นกระต่ายตื่นตูมเพื่อพิสูจน์ผลงานตัวเองนะครับอ่ะทีนี้นั่นก็คือเป็น2ข้อที่ออกมาหลังจากประชุมว่ามันดีขึ้นไหมก็คือเปิดโอกาสให้นักเตะเปิดใจคุยกันกับสัญญาชะลอทุกคนแน่นอนทีนี้เรื่องของ CR7มันมาจากรอยคีเนี่ยแหละครับที่เขาบอกเขามั่นใจว่าบอร์ดบริหารของแมนยูไนเต็ดเนี่ยใช้คริสโตโรนัลโดเป็นแบรนด์ในการโฆษณาและหาเงินเขามั่นใจว่าปีศาจแดงมี 4-5 ออปชันในการทำกับโรนัลโดได้ดีกว่านี้แต่ว่าไม่ทำมาวันนี้ครับเทเลกราฟเล่นเลยฮะเทเลกราฟบอกว่าเทนฮากตอนนี้พยักหน้าแล้วนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับบอร์ดบริหารว่ามกราคมนี้ควรปล่อยคริสโตโรนัลโดไปเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะนั่งอยู่ในนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักไม่ได้เล่นแม้แต่หนึ่งนาทีคือตอนนี้กูรูอยู่ห้างเขาเยอะมากนะครับแม้กระทั่งแกรมซูเนตอะไรพวกนี้ก็ออกมาบอกว่าทำไมซีอาร์เซเว่นไม่ได้ลงแม้แต่นาทีเดียวเลยเขาสมควรเป็นตัวหลักมากกว่ามาคัทแลนฟอร์ดที่เล่นฟอร์มห่วยๆแบบนี้นะทุกคนก็เข้ามาด่าคือฟุตบอลมันอยู่ที่ผลจริงๆไอ้ช่วงหนึ่งที่ผลงานแมนยูดีทุกคนบอกโรนัลโดควรเป็นสำรองจะทำให้แมนยูมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ตอนนี้พอไม่ได้ลงสนามแล้วทีมแพ้ยับทุกคนบอกต้องลงเป็นตัวจริงพูดกันพร้อมเพรียงเลยนะครับล่าสุดครับ CR7 เองเนี่ยก็ได้มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับโพสต์ลงใน IG ครับหลังจากมีข่าวว่าเขามีโอกาสย้ายทีมสูงมากในช่วงมกราคมนี้แต่ต้องถามว่าใครจะเอาเขาไปเพราะว่าค่าเหนื่อยเขาแพงมากๆก็คงมีแค่เชลซีที่ตอนแรกท็อตบอลลี่อยากได้แล้วทูเคิลไม่ยอมใช่ไหมครับแต่ว่าแกรมพอตเตอร์บอกว่าเอามาได้เขาพร้อมผสมสูตรให้กับบอสให้กับท็อตบอลลี่ได้เลยแต่โรนัลโดไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยครับล่าสุดก็โพสต์ภาพนั่งดินเนอร์กับครอบครัวอย่างมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสอันนั้นคือหลังประชุมแล้วนะครับตอนเย็นก็คือไปดินเนอร์กับครอบครัวก็มีภรรยาสาวแฟนสาวนั่งเมียยิ้มเลยทั้งที่ตอนแรกมีข่าวว่าอยากจะออกจากโอทราฟอร์ดอยากจะออกจากแมนเชสเตอร์ใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เราต้องมานั่งคุยกันก็คื
เอาตรงๆนะถ้าจะปล่อย CR7 ในเดือนมกราคมเนี่ยหลังจากจบบอลโลกมันดูที่ผลงานตรงนั้นเลยนะนะครับต้องดูว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยจะมีก๊อก3หรือเปล่าเพราะเอาตรงๆจากที่ผมนั่งดูทีมชาติโปรตุเกสมาหลายๆเกมในเนชั่นส์ลีกเนี่ยซึ่งจะบอกว่าเนชั่นส์ลีกไม่เต็มแม็กไม่ได้นะครับเขาใส่หมดก๊อกอยู่แล้วโรนัลโดเนี่ยเหมือนเก็บกดนะฮะกับการที่ไม่ได้ลงกับแมนยูไนเต็ดก่อนหน้าที่เจอแมนซิตี้นะเขาไปใส่สุดมากกับทีมชาติโปรตุเกสโดนศอกโกของคู่แข่งมาจมูกแตกคือเขาเต็มที่มากเขาวิ่งหาช่องแล้วด้วยการที่เฟรนโดซานโตสกุนซือของทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยหนุนหลังเขาไงออกมาด่าเทนฮาโอ้โหไม่ให้CR7ลงได้ยังไงเขาเก่งขนาดไหนเพราะฉะนั้นทีมชาติโปรตุเกสการันตีตัวจริงเล่นกับโชต้าเล่นกับแบรนโดซินวาเล่นกับบรูโน่เฟรนเดสผมบอกเลยว่าเท่าที่ผมนั่งดูมานะมันยังไม่ค่อยดีใช้คำไม่ดีเลยก็ได้เพราะว่าหลายจังหวะที่โชต้าต้องมานั่งชะลอให้โรนัลโดวิ่งตามช่องแล้วจ่ายให้โรนัลโดจบซึ่งผมยังคงย้ำว่าบอลโลกโปรตุเกสต้องมี CR7 ครับแต่ผมยังคงยืนยันว่าไม่เหมาะสมในการเป็นตัวจริงซึ่งผู้แปลก็เท่านั้นผมมั่นใจว่ายังไงซานโตเขาต้องให้โรนัลโดลงเขาแทบจะเป็นเพื่อนหรือว่าลูกชายของเขาด้วยซ้ำนะครับทีเนี้ยที่ผมกำลังพูดมาเนี่ยจะบอกว่าสมมตินะถ้ามันเปรี้ยงปร้างในบอลโลกมันก็ดีไปมันก็ดีกับทีมเพราะว่าสัญญาก็ยังเหลืออยู่นะครับคือที่นั่งพูดเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของทีมนี่แหละครับไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งถ้าหักไปแล้วแบบพาโปรตุเกสเข้าสู่รอบลึกๆได้ยิงประตู 3-4 ลูกนี่ฮะกลับมาพร้อมกับจำนวนประตูจำนวนสกอร์แต่กลับกันครับสมมติว่ามันเล่นไม่ออกเหมือนเนชั่นส์ลีกเนี่ยผมบอกเลยว่ามกราคมเนี่ยขายยากเลยนะฮะด้วยค่าสมมติว่าบอลโลกมันเห็นทั่วโลกเลยนะครับสมมติเล่นไม่ดีเพราะว่ามันมีเกมทีมชาติมาแล้วไงที่เจอกับชาติมหาอำนาจเนี่ยมันเล่นไม่ออกเลยอย่างนัดเจอสเปนเนี่ยโอ้โหเล่นกระดิกไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากจบบอลโลกแล้วสุดท้ายปากผมบอกเลยว่าแม้แต่เชลซีก็ไม่น่าจะเอานะจะขายยากทีเดียวนะครับนั่นคือเรื่องของCR7ไปที่คาเซมิโร่กันบ้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเพราะว่าผลการแข่งขันคือไอ้ช่วงผลการแข่งขันดีทุกคนยกย่องว่าสกอตแม็กโทมินีร่างทองมากนี่คือทองคำที่โดนปลุกมัมมี่ที่โดนปลุกขึ้นมาแต่พอบอลแพ้เนี่ยหันไปหาคาเซมิโร่กันควักเลยว่าทำไมไม่ให้นักเตะ70 ล้านปอนด์คนนี้ลงสนามนะครับล่าสุดริโอเฟอร์ดินานด์บอกว่าพูดในช่อง YouTube ของตัวเองนะบอกการที่ไม่เอากาเซมิโร่ลงสนามเพราะว่าเขาซ้อมไม่ดีเป็นเรื่องที่ปัญญาอ่อนมากแกพูดแรงมากเลยนะครับเพราะแกพูดกับเพื่อนแกบอกว่าผมรู้นะว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ลงสนามนักเตะอย่างกาเซมิโร่นะเว้ยได้แชมป์มา5สมัย UCL กับเรอัลมาดริดล่าสุดที่ชนะลิเวอร์พูล 1-0 ที่เวเนซุสยิงกับแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงเนี่ยเขาได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ลิโอเฟอร์ดินานด์บอกแต่คุณซื้อเขามาถ้านัด2นัดแรกให้เขาปรับตัวไม่เป็นไรแต่นี่มันกี่นัดแล้ววะก็ยังให้นั่งเหมือนเดิมโอ้โหไปดูขาไอ้คาเซเมโร่สิชิคเก้นฟีดหมดแล้วชิคเก้นฟีดอารมณ์ประมาณขารีบมาแล้วมั้งเพราะว่าไม่มีเกมเล่นเลยเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาอาจจะบอกว่าเขามีความสุขนะที่มาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่แมนยูไม่เคารพผมเลยว่ะสิ่งที่ผมทำมาก่อนหน้านี้มันไม่ได้การันตีอะไรให้กับผมเลยแม้กระทั่งคนที่ร่วมเล่นกับกาเซเมโร่มันก็เปลี่ยนไปเฟอร์ดินานด์พูดคำว่าก่อนหน้านี้นะครับกาเซเมโร่เงยหน้าไปเจอโทนี่โคลสเจอลูก้าโมดิชและเจอเบนเซม่าใกล้ๆมาวันนี้แวดล้อมของเขาเปลี่ยนไปเยอะมากคุณต้องให้เวลาเขาในการปรับตัวแต่การให้เวลาในการปรับตัวเขาในที่นี้ไม่ใช่การดรอปเป็นสำรองไปเรื่อยคุณแค่เดินไปบอกนักเตะระดับนี้ว่าไม่ต้องห่วงนายซ้อมไม่ดีไม่เป็นไรแค่ลงไปเล่นตามสไตล์ของยูเชื่อเหอะกาเซมิโร่มันเอาอยู่เฟอร์ดินานด์พูดแบบนี้แล้วยูก็ไปเอานักเตะระดับโลกเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่าไม่มีอะไรดีขึ้นขามรีบหมดแล้วพร้อมกับหันไปถามไอ้เจอร์เมนจีนัสคุณผู้ชมจำเจอร์เมนจีนัสได้ใช่ไหมครับเจอร์เมนจีนัสก็คือนักเตะของสเปอร์เก่านี่แหละเฮ้ยจีนัสนายจำได้ไหมวันที่นายไม่ได้ลงสนามบ่อยๆเนี่ยกับทีมชาติอังกฤษเพราะว่านายเป็นรองแฟงแลมพาร์ดกับซีเวนเจอร์ร่านายรู้สึกไงเขาบอก not great ใช่ไงนักฟุตบอลต้องการแมตช์ในการเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยดรอปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีแต่ผลเสียทุกคนจะหัวเราะเยาะว่าซื้อ70ล้านปอนด์แล้วซ้อมไม่ดีก็ไม่ให้ลงนี่เหรอป้าแล้วนะครับอีกคนนึงที่สนับสนุนความคิดของเฟอร์ดินานด์ซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่เคยพูดถึงเขาเลยก็คือราฟาเอล ฟานเดอร์ฟาร์ตเพราะไอ้นี่ชาตินิยมมากทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับแดนกังหันมันบอกดีหมดนักเตะฮอลแลนด์เก่งทุกคนแต่ถ้าออกจากฮอลแลนด์นักเตะห่วยทุกคนแต่ฟานเดอร์ฟาร์ตล่าสุดเขาพูดว่าผมนั่งดูนะชอยที่เทนฮากเลือก
ันนี้คือเขาด่าเทนฮากนะครับทั้งที่จริงเทนฮากนี่เป็นกุนซือชาวดัชนะครับปกติเขาจะชมทุกคนเขาบอกเทนฮากเป็นการเลือกที่โง่เขลามากคุณบ้าหรือเปล่าในการที่คุณไปรักไอ้แม็กโทมิเน่ขนาดนั้นแล้วคุณเอานักเตะที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นสำรองคลาสที่ไม่มีอะไรเลยอย่างแม็กโทมิเน่ไอ้นี่ในแชมเปี้ยนส์ไอ้นี่ในเด็กดาวรุ่งแต่คุณให้นั่งแล้วนั่งอีกไม่มีอะไรไม่มีท่าทีเลยว่ากาเซเมโร่จะได้ลงเกมไหนคุณสร้างปัญหาให้กับตัวเองฟันเดอร์ฟาสด่าแบบนี้บอกเทนฮากเนี่ยคุณครีเอทยูโอนฮอบบอมเลยคุณสร้างปัญหาให้กับตัวเองแทนที่จะนักเตะอย่างคาเซมิโร่ยังไงต้องให้ลงเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้3คนแล้วนะครับก็คือพอสโกเมื่อวานนี้ริโอเฟเนียและล่าสุดราเฟลฟันเดอร์ฟาสที่บอกว่าเทนฮากผิดพลาดมากๆที่ไม่เอาคาเซมิโร่ลงในเกมสำคัญเกมใหญ่เพราะเขามีประสบการณ์นะครับทีนี้ฮะวิลเลียมกาลาสครับจำวิลเลียมกาลาสใช่ไหมนักเตะเชลซีที่ไปอยู่อาร์เซนอลแล้วใส่เบอร์10ของเดนิสเบอร์แคมวิลเลียมกาลาสบอกว่านั่งดูแมนยูแล้วขำมากเลยต่อบอลไม่เคยเกิน4ลูกแม้ว่าแมนซิตี้จะเป็นสโมสรที่เก่งมากๆแต่แมนยูไนเต็ดดูไม่พร้อมเลยในการออกไปเยือนเวลาที่คุณไปเล่นเกมเยือนนะคุณจะต้องมีความมั่นใจไปเต็มร้อยเพราะอะไรเพราะเจ้าบ้านบุกคุณใส่คุณอยู่แล้วแต่แมนยูไนเต็ดไม่มีอะไรตรงนั้นเลยทั้งความแข็งแกร่งทั้งการเตรียมตัวต่อบอลไม่เกิน4ลูกมันก็หลุดแล้วตลกมากถ้าหากคุณจะสู้แมนซิตี้ได้คุณต้อง better on the ball คุณต้องครองบอลให้ดีกว่านี้เสียบอลไม่ใช่ง่ายแบบนี้คุณเห็นเซอร์เล็กเฟอร์กูสันไหมที่กล้องจับมาเนี่ยเฟอร์กี้คงโคตรแซดอะที่ช่องว่างระหว่างสองสโมสรตอนที่เขาอยู่เนี่ยแมนยูมันเหนือแมนซิตี้แต่ตอนนี้มันจะห่างกันทันนี้เฟอร์กี้นี่โคตรเฮิร์ตอะคุณทำให้ปราบจานเฮิร์ตแบบนี้ได้ยังไงนะครับเวลากาลาสก็ด่าไปแบบนี้เพราะฉะนั้นในตอนนี้แมนยูก็โดนซ้ายโดนขวาโดนหน้าโดนหลังก่อนที่จะเจอกับนิโคเซียในวันพฤหัสบดีตอน 5:45 ที่จากไซปรัสนะครับแล้วก็วันอาทิตย์เจอกับเอเวอร์ตันตอน 1:00 ตรงนะครับอ่ะประมาณนี้โอ้ฟังพูดไปก็เครียดนะครับอ่ะมาย้ำอีกทีดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับอ่ะจะไบรท์ขึ้นมาใครอยากได้ไอตัวสายคล้องคอเอาไว้ใส่บัตรทำงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบนี้บ้างครับวันนี้ผมได้มา Exclusive ในราคาที่ถูกสุดๆนะครับจากราคาประมาณ 1,000 บาทเฉลี่ยครับประมาณ8900ถึง 1,000 แล้วกันวันนี้นะครับผมมาปล่อยคุณผู้ชมครับในราคา250บาทนะครับแต่ว่าเมื่อได้มาถูกและได้มาน้อยคือ10อันเท่านั้นแดง10แดง5ดํา5กติกาก็คือคุณจะต้องซื้อผ้าพันคอลายใดลาย1เพื่อซื้อไอตัวสายคล้องคออันนี้ในราคา250บาทผ้าพันคอมีให้เลือก3ลายมีดังนี้เอริกคันโทนาเอริกเดอะคิงนะครับเหลือน้อยมากแล้วใครอยากได้รีบจองหมดแล้วหมดเลยก็ต้องไปเอาพอสโกนี่คือตำนานกองกลางของปีศาจแดงคันโดนาลาสโก900บาทซื้อเพียงแค่1คืนก็ได้ครับแล้วก็ซื้อเอาอันนี้ไปเลย250บาทนะครับแล้วก็คริสเตียนเอลิกเซนคืนนี้นะครับในราคา 1,000 บาทนะครับเอลิกเซนใครที่มาชอบก็มาสอยไปได้เลยหรือว่าซื้อเอลิกเซนนะครับ 1,000 บาทแล้วก็มาซื้ออันนี้ได้250ก็คือต้องจับคู่กันนะครับซื้อผ้าพันคอก่อนเพื่อแลกเสื้ออันนี้ในราคา250ทั้งหมดเลยครับผมบอกไปดูคนตรงนี้แล้วคุณจะชอบมันสวยมากคุณเดินไปไหนในออฟฟิศทำงานสีลมทำงานสาธรณ์นี่โคตรเท่หรือว่าทำงานในตัวเมืองบุรีรัมย์ขอนแก่นนะครับหาดใหญ่คุณจะเท่มากแล้วคุณนี่นี่แล้วคุณก็ไปโชว์เลยคือปกติแล้วเวลาใส่คล้องคอเนี่ยคุณไม่ค่อยอยากโชว์เนี่ยมันไม่ค่อยสวยหรอกแต่เนี้ยมันเท่มากเลยผมก็ใส่ทั้งวันเลยใครอยากได้นะครับมีแค่10อันเท่านั้นรีบไลน์มาตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันคืนนี้ดูแชมเปี้ยนส์ลีกกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะพูดถึงบาร์เซโลน่ากับอินเตอร์มิลานนะเพราะลิเวอร์พูลไม่น่าจะมีอะไรมั้งถ้าไม่สะดุดจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันแชมเปี้ยนส์ลีกในค่ำคืนวันพุธด้วยบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ